สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะกองที่รกๆตรงนี้หายไปไหนแล้วยะที่เรากองเป็นแบบเช็ดเต็มที่เลยใช่ไหมจุไอเทมอย่างเยอะเรากับคุณวันวีแอบไปทำมาแล้วกันนี่เลยระบบคอมพิวเตอร์ก็ตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าไปเนเธอร์อ่ะก็สามารถที่จะทำระบบคอมพิวเตอร์ได้แล้วแต่ไม่อ่ะเราต้องไปให้ถึงดีเอ็นอ้าวมอนอะไรอย่างนี้ต้องน่ากลัวแน่นอนค่ะตีไว้ก่อนแล้วกันในดีเอ็นเวลาที่เราขุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ตัวนี้โอ้โหล้วงอ่ะล้วงเขาเซยล้วงเขาเซยล้วงเขาเซยเราเออโอ้โหอันตรายคือดีเอ็นเป็นอะไรที่อันตรายมากแต่ต้องไปให้ถึงค่ะสิ่งที่ต้องได้ในดีเอ็นคือเอนเดอร์แมนเมื่อกี้เห็นไหมอุ้ยยุคของดีเอ็นเนี่ยแร่ก็เยอะมอนก็มีมาดูไว้ตรงระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้ดีกว่าเนี่ยง่ายๆเลยสิ่งที่ต้องมีคอนโทรลเลอร์ค่ะคัพติ้งกริดแล้วก็ดิสไรท์ค่ะรวมกับแผ่นดิสแค่นี้คือเอามาตั้งชิดๆกันใช่ไหมเราเข้าไปในนี้อ่ะโอ้โหกราฟไอเทมก็ได้จะทำอะไรก็ได้ในนี้อ่ะเสิร์ชหาไอเทมมันก็ง่ายใช่ไหมโอ้โหนี่แหละคือทำไมถึงอยากได้ระบบคอมพิวเตอร์เพราะเราสามารถที่จะเอาไอเทมที่มันกองรกๆแถวนี้ค่ะมายัดไว้ในแผ่นดิสทั้งหมดนี้จบเลยแต่เขาก็ต้องมีพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมยะเราก็เลยใช้ไฟฟ้าจากความร้อนค่ะ heat generator สำคัญคือต้องวางลาวาค่ะยิ่งหลายทิศก็ยิ่งจะเจเนเรตพลังงานเยอะถ้าเราวางลาวาตรงนี้ด้วยก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเนาะแต่ตอนนี้ค่ะดูจากเครื่องนี้ใช่ไหมเขาใช้พลังงานเพียงแค่7ต่อทิศแต่เจ้าเครื่องนี้ผลิตให้เราเขาผลิตที่เท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นว่าผลิตแค่1ค่ะแต่ความจริงผลิตอยู่ที่ประมาณ13เอาล่ะสำคัญตรงนี้เลยลาวาหายังไงในเกาะลอยฟ้าไปนั่งดูสูตรกราฟมาตั้งนานค่ะจนได้รู้ว่านี่ไงวิธีหาลาวาวางบล็อกอะไรก่อนแล้วก็วางคริสตัลให้สูงหน่อยแค่นี้ค่ะจากนั้นใช้ลิงกิ้งวานค่ะลิงแสงของดวงดาวเห็นปะพอลิงเสร็จเป็นยังไงคะโต๊ะคราฟเปลี่ยนไปโอ้โหแสงเพิ่งมาแต่โต๊ะคราฟเปลี่ยนไปแล้วนะกลายเป็นโต๊ะคราฟแห่งดวงดาวค่ะทีนี้ของที่เราต้องการคือบ่อน้ำใช่ไหมเราก็กดมานี่เลยทีนี้เมื่อมันปรากฏสูตรคราฟตรงทางด้านขวานี้แล้วแปลว่าแสงของดวงดาวค่ะมีเพียงพอที่จะคราฟแล้ว Resonating One ชื่นชมความงามค่ะมาแค่เนี้ยได้มาแล้วบ่อน้ำแห่งดวงดาวเราก็ตั้งไปมีสิ่งที่ต้องใช้อ่ะเมื่อเราเข้าสู่ยุคโอเวอร์เวิลด์ได้อ่ะเราจะมีแมกมาใช่แล้วแมกมานี่แหละเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราได้ลาวาค่ะดีเลยใส่เข้าไปค่ะเขาก็จะสกัดไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ลาวามานั่นเองสังเกตคือแมกมา1ก้อนค่ะได้ลาวาประมาณน่าจะ 4-5 ถังเลยนะเยอะมากค่ะก็เลยเป็นอะไรที่ดีจริงๆแล้วทีนี้ค่ะเนื่องจากคุณวรรณบีต้องการอะไรสักอย่างนี้แหละเขาก็เลยไปเล่นวัดมานาค่ะแล้วก็ฟาร์มเอนโดเฟรมก็คือเป็นดอกไม้ที่กินเชื้อเพลิงแปลงพวกเชื้อเพลิงเป็นมานาค่ะเนี่ยเขาลิงก์อย่างเงี้ยลิงก์เข้าทุกตัวแล้วนะเนี่ยลิงก์ไปค่ะโอ้โหโอเคโยนเชื้อเพลิงไปให้ส่งมานาค่ะมาที่เครื่องพ่นส่งต่อมาเก็บในถังแล้วก็ได้มาปุ๊บนี่มาพอเราเห็นเขาได้มานามาปุ๊บเราก็บอกให้คุณวันบีค่ะไปทำสิ่งนี้มาเลยโอ้คิดอ่ะตามชื่อคือดอกกล้วยไม้แต่ในความเป็นจริงอ๋อก็คือแร่เราก็วางสโตนเนี่ยวางสโตนตามมานาที่มีเราก็จะได้เป็นแร่นั่นเองนี่มันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเอ๊ะว่าแต่วางสโตนได้ยังไงกันเนี่ยปกติสโตนน่ะเห็นไหมเราต้องวางแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่มีความสามารถพิเศษนี่เลยเทอร์มินัสค่ะสามารถที่จะแบบสร้างสโตนแล้วก็วางสโตนได้เฮ้ยมันสุดยอดจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะเขามาจากหินสีเขียวตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่าคริสโตเฟสซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีนะคือแบบทำอุปกรณ์มาด้วยเจ้าเจมสีเขียวเนี่ยเราก็สบายเรื่องหินไปเลยอะแต่ก็แลกมาได้กับการที่แบบต้องใช้ดูรบิตี้ในการวางแต่มันก็ดีอะเออดีจะตายอะเนี่ยเห็นไหมแต่ข้อเสียคือแบบเวลาที่เราจะเลาะเปลือกไม้เราจะเลาะไม่ได้ค่ะเพราะมันกลายเป็นการวางหินแทน
ก็ดีนะเป็นการฟาร์มแร่ได้อะอย่างน้อยก็คือเจ้าพวกเหล็กนั่นเองปองปังปองปังได้ไดมอนด์ด้วยนั่นน่ะเห็นไหมโอ้โหนี่ไงมี2ชุดให้เลือกเอาสเต็กก็ต่างกันนิดนึงไม่มากไม่น้อยเลือกเอาไหนให้เลือกก่อนเลยทางนี้รู้เป็นคนคราฟรู้อยู่แล้วว่าอันไหนดีไม่ดีมันคือชุดเกี่ยวกับอะไรมันคือชุดที่ผสมแร่ต่างๆเข้าด้วยกันค่ะแล้วกลายเป็นชุดเกราะใช้วิธีเดียวกับการคราฟพวกดาบพิกแอคขวานเลือกชุดสีดำใช่ไหมใช่จะบอกว่าชุดฝั่งนี้ดีกว่าเราเล่นฝั่งนี้เหมือนจะดีกว่านี่มันไม่ต่างกันเยอะต่างกันระดับร้อยหน่วยแค่นั้นเองก็คืออย่างน้อยมีชุดใส่อ่ะแล้วนี่ด้วยอันเนี้ยนี่คือคาถาก่อสร้างโอ้โหเห็นหน้าตาแล้วแบบโอ้ไว้ค่อยศึกษาใช่ใช่ไม่ต้องใช้กำลังจะบอกว่าไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวท่านนี้ใช้เองมันเป็นคาถาก่อสร้างเนี่ยเกาะขนาดเนี้ยเนี่ยฝั่งนี้ปุ๊บปูสัก3ทีเสร็จถึงนู่นเลยอ๋อไอที่รู้สึกมืดๆเพราะว่าท็อตมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าเอ๋ใช่มันไม่ใช่ท็อตเวอร์ชันใหม่ที่มันสว่างพิเศษมันก็คือท็อตมันคือนี่ Minecraft 1.16 แล้วนะอันไอของเวอร์ชันใหม่เรามัน 1. เท่าไหร่นะจำไม่ได้แหละเวอร์ชันล่าสุด 1.19 เหรอฮะคืออะไรทำนองนั้นน่ะมันปรับความสว่างเวอร์ชันเก่าท็อตมันจางๆเจือๆอย่างงี้แหละอ๋อไม่คุณวันวีปรับไบเนทแล้วยังไบเนทอ่ะไบเนทก็น่ายังไม่ได้ปรับด้วยใช่ไบเนทน่ะแค่นั้นก็จบแล้วคือมีขวานใหม่มั้ยโอ้โหได้หนึ่งอยากได้หนึ่งเฮ้ยได้เสื้ออยากได้ขวานเอาพิกแอคด้วยไหมก็ดีนะโอ้โหเกือบพังแล้วอ่ะก็ใกล้แล้วพิกแอคอันนี้คือพิกแอคที่ดีที่สุดของบ้านนะคราฟมาฮาร์เวสต์เลเวล15อย่างดีอ่ะเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวไปคราฟมาให้ไปพิกแอคเขาอยากได้ขวานมากกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ขุดอะไรมากหรอกมั้งขวานก็งั้นก็เอาขวานนี้ไปขวานทางนี้ไปแทนนี่เอาไปขวานนี้ให้โอเคแล้วพิกแอคอะพิกแอคไม่คืนใช่ไหมไม่คืนก็ไม่เป็นไรอันนี้พิกแอคอันนั้นมันพิกแอคเนเธอร์แลกใช่ไหมวางที่ขวานแล้วมีเนเธอร์แลกออกมาโอ้โหใช่เอออินชานอะไรนี่ไหนดูสิต้นนี้คืออะไรอ่ะต้นไม้เวทมนต์อ่ะเอาไว้ทำอะไรอ่ะเรกเกอร์เดี๋ยวดูก่อนไหนนี่เท่าไรอ๋อเรกเกอร์ ก็คือนี่เท่าไรก็เรกเกอร์ต้นไม้นี้เอาไว้ทำอะไรมันอยู่ในม็อดอยู่กับเวทมนต์ค่ะแต่ว่าเห็นแซปลิงมาก็เลยเอามาปลูกเฉยๆยังไม่ได้รู้ว่าทำอะไรแค่ปลูกเฉยๆโอ้ต้นใหญ่ดีนะเนี่ยปลูกต้นเดียวเองอ่ะโตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน่าปลูกนะต้นใหญ่ๆต้นมันสูงต้นไม้มันสวยดีนะสวยค่ะแต่สีจะออกจางๆนิดหนึ่งสีไม่โดดสีไม่เข้มไม่ฉูดฉาดอ๋อแล้วก็นี่อยากจะบอกว่าถ้าอยากจะวางคอบสโตนเนี่ยต้องใช้พิกแอคอันนี้นะเนี่ยทำมาให้แล้วเน้นดูรบิตี้ล้วนๆไม่เหมาะสำหรับการขุดค่ะอ๋อใช่เนี่ยพิกแอคนี่แหละสำหรับการวางสโตนโอ้ระยะถึงด้วยหรอถึงนะก็กว้างอยู่นะระยะนี่มันไกลขนาดไหนน่าจะถึง 7x7 ไหมหรือ5ไม่แน่ใจอยากรู้เราก็ลองดู1 2 3 4 5 6 7เนี่ยระยะ5ค่ะ5บล็อก5บล็อกรอบต้นไม้เลยไอ้นั่นน่ะเมื่อกี้เหมือนเอาไปดีเอ็นป่ะนี่ไงเฮ้ยวางเอ็นพอร์ทัลโอ้เอ็นพอร์ทัลเดี๋ยวไหนเอ็นเดอร์แมนมันโดนฝนตายแล้วแหละไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะเอาเก็บก่อนโอ้ยไอเทมปะท่อเพราะเมื่อกี้เหมือนเห็นชาวก็บล็อกนะเมื่อกี้ไม่ได้มองเลยใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะเป็นกล่องสีม่วงนี่กล่องนี้โอ้เอ็นพอร์ทัลเฟรมโอ้ชีวิตขอให้มาขอให้มาหกเองไงเขาไม่ให้มาหกเองเปิดไม่ถึงค่ะไม่ได้ไม่ถึงนี่นะหรือว่าต้องขุดไปอีกจนกว่าจะเจออีกน่าจะอย่างนั้นค่ะเอ็นพอร์ทัลเฟรมนี้แบบแค่หกมันไม่ถึงอยู่แล้วเพราะด้านหนึ่งมันใช้เท่าไหร่3เนาะเยอะ
อ้าวทำไมมันว้าทำไมมันว้าตลอดเลยตอนที่เราดูอยู่คนเดียวมันไม่ว้าเลยนะฮะใช่มันติดไฟตีติดไฟมันก็ไม่ว้าส่วนใหญ่มันเวลามันติดสถานะมันชอบว้าเอ๊ะไลเซตไลเซตคือเจมค่ะเจมที่ได้ใน DN ได้ครบทุกเจมอันนี้ขึ้นละอู้หูยแร่อินวันเอ๊ะอะไรคือ all in one มันเนี่ยมันชื่อว่า all in one เนี่ยเอ๊ะอ๋ออย่าบอกว่าหลังจากนี้ก็คือโอ้สุ่มแล้วรวมทุกอย่างโอ้โอ้เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วดูดิเราได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยใช่โอ้อ้าวเราไม่ได้เก็บลามะแน่นอนมีเยอะแหละไม่ค่อยได้ใช้งานเลยโอ้ได้ทุกอย่างอะอย่างนี้ชัดเจนน่าจะจบแล้วแหละมั้งใช่ไหม 5,800 บล็อกเหรอเอ๊ะ 5,890 แต่เต่านั่นน่ะเราเพิ่งมีเต่าตัวแรกเองนะฮะนั่นสิเออเห็นแล้วมันอยากจะตบบ้างเออเต่าเราเก็บของก่อนเอ้ย all in one อยากจะไปให้ถึงสัก 6,000 น่ะดูซิจาก 6,000 มันจะเปลี่ยนไหมอีนั้นเป็นเลยลูกออกไปแล้วสุดท้ายมันต้องวางไข่ตรงนี้ไหมเนี่ยฮะมีตัวเดียวไม่วางเหรอคะมันจะวางไข่ตรงที่มีทรายโอ้โหไอเทมคือมันไม่ได้มันหลากหลายอะโอ้โหก็น่าจะ all in one น่าจะจบแล้วค่ะไม่มีอะไรมากกว่าไปกว่านี้แล้วอ่ะไม่มีแล้วแหละ 6,000 แล้วอ่ะนี่หมูดำกุโลบุตะไหนมานี่เลยฮ่อแน่เลี้ยงไว้2ตัวอย่างน่ารักอ่ะชอบมากเลยนะหมูดำกุโลบุตะเนี่ยไอ้หมู2ตัวนี้มันน่ารัก เอ๊ะทำไมถึงได้พิกแอคด้วยเหรอเปล่าโยนพิกแอคทิ้งอ่ะพกพิกแอคเก่าๆไว้ในตัวด้วยเหรอเนี่ยใช่จำไม่ผิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรเหรอแสงแห่งดาวสามารถเปลี่ยนทรายให้กลายเป็นของที่เราใช้ได้เออฮะไม่ยังไงอ่ะทำไมอ่ะก็นี่ไงก็คือระวางบล็อกไปใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ลิงค์ค่ะกระทาลิงค์อ่ะลิงค์แสงให้จ่ายส่งมาเออแล้วก็คือมันจะเปลี่ยนแซนเป็นเคลย์ใช่ไหมยังไงก็คือแซนเป็นเคลย์เสมอใช่นะโอ้เด็กแสงดาวนี่แหละมันดูชอบมากเลยวันเนี้ยอลังการงานสร้างโอ้โหบอกเลยคราวนี้ถ้าเรามีไซเยอะคุณวันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วมันมี Eye of Ender แจกด้วยอ่ะเป็นของรางวัลอ่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วตั้งแต่มาไอ้นั่นด้วยกันเลยมาด้วยแบบนั้นมาด้วยกันเลยอันนี้ไดมอนด์มอฟฟาร์มโอ้อย่าต้องอย่างนี้สิเดี๋ยวนะดิเล็กคริสตัลลิงค์มันให้หมดเดี๋ยวนะวางบล็อกก่อนแล้วก็ลิงค์ตรงนี้ด้วยโหโอ้ยอ้าวแต่ทำไมพอลิงค์เยอะมันทำงานช้าลงอ่ะเดี๋ยวทำอะไรคะเดี๋ยวปั๊มคอมเดี๋ยวหยุดมีลาวาอย่าทำอย่างนั้นเลยอ่ะไม่เวิร์กอ่ะอย่างเงี้ยได้แต่เรามีลาวานี่ทั้งลาวาทำไมอยู่เนี่ยเยอะแยะเลยมาตักไปใช้โอ้ยเห็นแล้วปวดหัวไอ้แต่นี้ไวกว่าไงวะทุกคนนั้นมันสู้อันนี้แบบดุ๊กๆเลยนะเออใช่แต่นึกถึงคนทำนะทำในการนั่งเลือกเจมมาประกอบอ่ะเอ้ยแต่ถ้าจะใช้อย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาใช้ไปเก็บแค่แบบไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีคนใช้งานมันอย่างนั้นเอ้าคอมพิวเตอร์เจเนเรเตอร์แบบใหม่เลยนะไวด้วยอ้าวไม่นับเหรออะไรไม่นับคะ
ป่าจะลองตัดไม้แบบนี้ดูเอ้ยมันนับมันนับถ้าเป็นมันนับอ่ะถ้าเป็นแนวตั้งเหมือนกันอ๋ออันนั้นมันดูผิดปกติไปนิดหนึ่งนะเฮ้ยเหลือจะได้ผมลืมตัดท่อนล่างเออเออใช่ยังไม่ได้ตัดท่อนล่างปกติถ้าเป็นโครงสร้างในบ้านมันก็พังไปหมดเลยนะไปดูซิดูซิไปเออได้เหมือนเคยจำได้ว่าตอนนั้นโครงสร้างบ้านมันไปหมดเลยค่ะหรออืมอย่างน่าเสียดายมดนี้มันเนิบเครื่องขุดหมดเลยอะต้องไปดีเอ็นใช่มันไม่ให้เราขุดอ่ะแล้วเอ็นพอเราเฟรมให้มาครึ่งเดียวด้วยอ่ะหาจากไหนอีกครึ่งนึงอ่ะเออนั่นสิค่ะต้องแบบมันเครื่องขุดแบบเฮ้ยเรามั่นใจทำเครื่องขุดเลยโอ้โหสุดคราฟโอ้โหอากาศในดีเอ็นโอ้แกเห็นก็แบบโอ้ยเฮ้ยมันทำได้นะส่งคนหนึ่งไปตักอากาศในดีเอ็นเนี่ยปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ใส่เอ็นเดอร์เชสปุ๊บแล้วก็ตายกลับมาบ้านเออไม่ต้องฆ่ามังกรเอ้ยนั่นแหละจีเนียร์จีเนียร์แล้วกลายเป็นคนตายแล้วยังจะต้องถามอีกเหรออันนี้จะลองทดสอบดูนะคะว่าถ้าปลูกแบบที่ไม่ได้ใส่ฮอปเปอร์เวลาที่มันโตอ่ะมันเข้ากล่องข้างล่างไหมอันนี้คือกระถางธรรมดานี่ไม่มีฮอปเปอร์เลยมันไม่ลงอ่ะเห็นไหมนี่โตแล้วนะคะอย่าเพิ่งตัดนะอยากจะเอาฮอปเปอร์มาวางดูอ่ะถ้าวางข้างล่างอ่ะได้ไหมลองดูน่าสนใจเราวางฮอปเปอร์ข้างล่างนี้เอ๊ไม่ลงอยู่ดีอ่ะโอ้ยก็ต้องประกอบใช่ยังไงก็ต้องเอาฮอปเปอร์ประกอบเข้าไปในกระถางก่อนชัดเจนเอ๋โอ้อะไรล่ะพืชดินได้ไหมอ่ะฮะโอ้ดีงามแต่ทีนี้เราจะมีปัญหาอยู่ที่ฮอปเปอร์กับเหล็กอ่ะเหล็กเดี๋ยวค่อยไปตูมตูมตูมดูไม่คือเหล็กอ่ะเราได้มาเป็นก้อนได้อยู่นะแต่กำลังคิดว่าวิธีไหนที่จะทำให้เหล็กมันได้เพิ่มขึ้นอ่ะตอนนี้บดมันยังได้แค่หนึ่งอ่ะอ๋อถ้าบดได้แค่หนึ่งผ่านน้ำมันก็ได้อยู่แต่เราอยากจะบดเครื่องใหญ่เลยไหมหรือว่าจะไปไฟฟ้าจะบดเครื่องใหญ่เราใช้ทองเหลืองอ่ะดิทองเหลืองไม่ยากอ่ะทองเหลืองทำได้อยู่แต่ว่าก็แค่จะต้องดำดิ่งไปกับมันอ่ะทำไมปลูกไม่ได้มันดินมันต้องเป็นฟาร์มแลนด์ก่อนแล้วก็ต้องเอาอินฟอเรียมผสมในดินด้วยค่ะโอ้ต้องทำดินพิเศษด้วยใช่มันซีแต่ละตัวมันจะมีเทียร์ของมันว่ามันต้องใช้ดินสีเขียวอ่อนเขียวเข้มสีส้มสีแดงอ่ะแต่ถ้าเป็นดินแบบเดอร์ซีดน่าจะเป็นแค่สีเขียวอ่อนก็น่าจะทำได้ปลูกได้อ๋อโอเคอันนี้มีฮอปเปอร์หรอเอ้ามีแล้วนี่มีเลยค่ะอันนั้นคืออันที่มีเลยโอ้ดีเลยไหนดูสิโอ้นี่ไงก็ปลูกได้แล้วนี่โอ้ยได้แล้วได้นี่เลยค่ะถูกต้องเลยรู้สึกว่ายิ่งดินเทียร์สูงอ่ะมันก็จะได้ผลผลิตเยอะขึ้นถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเห็นมีกองเพชรด้วยนี่ใช่ไหมใช่มีกองเพชรเอากองเพชรหน่อยเอากองระดับสูงมาเลยเออนั่นแหละไปให้หมดเลยก็แล้วกันในม็อบป้าฟาร์มเขาบอกว่าต้องเอาเชือกไปคิดที่ม็อบอยากจะฟาร์มตัวไหนคะตอนแรกอยากจะฟาร์มไอรอนโกลิมมันจะได้หรือไม่รู้ไงก็เลยแบบมันจะได้หรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวลองคลิกที่วัวเห็ดดูโอ้คลิกเชือกนี้ไปคลิกแล้วมันแคปเจอร์มาเลยเอ้ยนี่ระวังได้นี่จอดเอวัดดีอ๋ออันนี้เชือกจับพิเศษอ่ะใช่เห็นนะแล้วก็ม็อบฟาร์มใช่ไหมลองเอาตั้งตรงนี้ดูสิแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เฮ้ยน่ารักโอ้จับวัวมาขังอ่ะเฮ้ยสวัสดีนาย แล้วกินเนื้ออะไรดีใช่ไหนดูสิโอ้ทรัพยากรโอ้เนื้อวัวลงข้างล่างเลยคุณวันวีวันที่ละ3ยังดีไวนะแล้วเนื้อเยอะด้วยใช่แต่เหมือนมันจะเสียดูรบิตี้ด้วยนะ
เอาหรอเอาตัวอ๋อชื่อมีดูลาบิตี้ไม่อยู่ถาวรใช่ก็คือจะลด1ดูลาบิตี้ทุกๆ10วินาทีค่ะก็คือ1ครั้งการผลิตอะลด1ดูลาบิตี้แต่เชื่อมันใช้เพชรในการครามนะไอ้เชื่อเนี่ยเพชร2ค่ะแล้วก็เชื่อม1แล้วก็สลามบอ2เฮ้ยถ้าเราทำไอ้รถก็เลยไม่ใช่เราจะแคปเจอร์มันได้เหรออันแหละอันที่ผมสงสัยเอ้ยถ้าอย่างงั้นเราก็ฟาร์มเหล็กได้เลยนะโอ้เนื้อ15ชิ้นแล้วอ่ะเฮ้ยดีดีมันน่าลองมันน่าลองMinecraft 1.16 ใช่ไหมตอนนี้ 1.16.5 มันหลักการไหนอ่ะไม่รู้เลยอ่ะผมไม่เคยทำสักเท่าไหร่อ๋อน่าจะต้องมีอาชีพอ่ะมีอาชีพแล้วมีเตียงนอนเดานะเดี๋ยวรอตอนเช้าใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มาทำงานกันไม่มันข้ามมาไม่ได้หรอกได้หรอเดี๋ยวไปวางให้ข้างในดีกว่าตรงกลางกลาง1 2 3 4 5นายเปลี่ยนอาชีพได้ไหมไม่ได้น่าจะรอเช้าน่าจะรอเช้าจริงเอ้าก็คุณกระโดดขึ้นยังไงอ้าวก็วิ่งกระโดดก็โดดขึ้นเลยอ่ะวิ่งกระโดดก็ขึ้นแล้วเอ๊ะหรือเป็นความสามารถของรองเท้าเหรอไม่กระโดดอ่ะเพราะว่ามันเป็นความสูง 1.5 บล็อกไงผมจำได้ตอนนี้ใช่เราจะกระโดดขึ้นไม่ได้อ่ะปกติเดี๋ยวนะทูมีความสามารถรองเท้าอย่างนั้นเหรอแต่รองเท้ามันเหมือนอันเดียวกันเลยอันเดียวกันสิก็อันเดียวกันเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมประตูขึ้นได้แล้วทำไมประตูขึ้นได้ล่ะแปลกโอ้ Armor Gift Speed ค่ะอยู่ที่หมวกแล้วก็จำบูทค่ะโอ้แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันค่อยๆรีเพลย์ตัวเองได้อย่างช้าๆเฮ้ยสเตลล่าเฮ้ยเสร็จอยู่นะใช่มันรีเพลย์ตัวเองได้นี่เลยนี่ๆๆอันนี้แหละทำให้ไอเทมรีเพลย์ตัวเองได้อะอย่างช้าๆแล้วก็โดดสูงด้วยเอ้ยมันคือมรกตสีม่วงอะไรนะไม่ได้ยินมิเต้นยินแต่เสียงระเบิดทุกอันเลยหรือเปล่ามันถ้ามีส่วนผสมเป็นไอ้เจ้าเนี่ยทุกอันเลยใช่ไหมหรือว่าไม่เฉพาะอาร์เมอร์ค่ะเฉพาะอาร์เมอร์ว้าแล้วก็ส่วนอื่นก็ได้ด้วยโอ้ยแค่อาร์เมอร์ก็ดีแล้วนะขอแค่มีตัวนี้เป็นส่วนผสมอะซ่อมตัวเองได้อะดีจะตาย 1.16.5 ไม่ต้องมีบล็อกงานค่ะแค่มีชาวบ้านแล้วก็มีเตียงแล้วก็มองเห็นซอมบี้ก็ได้แล้วแต่เราอยากจะได้แกะสักตัวหนึ่งถ้าได้แกะสักตัวหนึ่งจะจับมันเข้ากรงเลยนะทีนี้เราก็จะได้ขนแกะเลยอ่ะเฮ้ยมันดีนี่ไงไม่มีแกะมีแต่อบๆอ่ะไม่เอาอบๆนี่คุณวันนบีปักทุกคนนำเสนอเพ็กโซอันเนี้ยดีทำไมอ่ะมันขุดได้ทุกอย่างไงเออเอามาฟาร์มตรงนี้ได้เลยอ่ะเออเพิ่งคิดได้เมื่อกี้มาขุดแล้วรู้สึกดีมากเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะต่อแล้วเป็นไงเออได้นี่แหละไม่ต้องกลัวหัวระเบิดอ่ะเพราะหน้าปั่นอ่ะไม่ได้เก็บไอเทมตัวเก็บไอเทมอยู่ที่แผ่นดิสที่อยู่ตรงนี้นี่เป็นไงพอจะใช้รายงานวัตถุนั้นสมองวัตถุเล่นทันที ลากมันเลยโอ้ยโอ้ยเผลอว่างไม่ลืมเอาพิกแอคออกจากมือลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเหรอโดนเลดโดนเลดเอามันนับว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านแล้วเอาละโอ้โอ้โอ้คุณวันนบีเลดบนเกาะตัวเองซะด้วยฆ่าตัวที่มีทองแน่นอนเลยมีดาบอีกไหมดาบผมจะพังแล้วอีกนิดนึงโอ้ดาบประตูก็ใกล้พังเหมือนกันโอ้โหจะให้ทำดาบตอนนี้เหรอได้นะได้นะจะรีบทำให้เลยโอเคนี่เล่นตกเล่นตกรู้จักเปล่าวัยรุ่นเล่นตกผักโอ้
ือร้อนไอ้ตัวใหญ่มาประตูโอเคได้ดาบแล้วเรียบร้อยได้ดาบแล้วดาบผมหายไปไหนฮะเอาดาบร่วงเขาดาบผมแตกโอ้ยต้องจุกกับมันน่ะต้องจุกกับมันน่ะไอ้ตัวใหญ่อ่ะโอ้ยไอ้ตัวใหญ่ติดไหมเนี่ยไม่ติดด้วยโอ้โหคุณนั่นมีดาบย้อนที่พื้นแล้วนะฮะเดี๋ยวโอเคเฮ้โอ้ยตัวใหญ่เดี๋ยวนะเฮ้ยเก็บตัวใหญ่เข้าเชือกอะไรนะเก็บตัวใหญ่เข้าเชือกโอ้ยเฮ้ยสุดยอดไปเลยเนี่ยเอ้ยตัวใหญ่ฟาร์มฆ่าเราได้อะไรอ่ะเฮ้ยนายดูสิจะฟาร์มได้อะไรไม่อ่านหรือเปล่าไม่รู้โอ้นี่น้ำตาลกับสลามบอลได้สำหรับการฟาร์มสลามเหรอเฮ้ยเก็บตัวใหญ่เขาเชือกจบเลยอ่ะนายโอ้ยมันดูดอ้าปากสิไม่สนดอกฮะโอ้ได้อ่านเงี้ยดีโอ้ทำอะไรได้อ่านบ้างฮะเซนเดอร์โอลี่หรือเปล่าดูเอ้ยไม่รู้แต่มันก็คือตัวใหญ่อะเออเซนเดอร์อะไรพวกนี้ไม่เป็นไรไม่นึกว่าเก็บเข้าได้อ่ะดีโอ้โหใช่อ่ะอ่านล้วนๆเลยแหละอย่างนี้ก็วางตั้งไกลๆเลยก็ได้นะอืมตั้งแบบที่แบบเหมือนเกาะเดียวนี่ไงเดียวตั้งแล้วตั้งแล้วไหนขอไปดูนี่ก่อนอะไรไรคลิกอันนี้สลามนี่ไงตรงขอบนี้เลยเออเออเอ้าคุณมันมีไม่กดยอกันนะมันขิดไกลเฮ้ยไม่ตายโอ้กลับมาเกาะคืนไม่ตายรีเลือดก่อนรีเลือดก่อนเฮ้ยล้างก่อนล้างแก๊สล้างแก๊สเลยดีก็ได้นี่ไปเลยสู่ความเมืองว้างอันไกลโพ้นอ่ะเราจะฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แกะยากมากเอ้ยคุณวันนี้มีปีศาจหกชนิดเราบิดไปแล้ว2เราจะได้ไข่สปอนไงเจ้าพึ่งนี่ไงพึ่งมาเยี่ยวดีเอ้ยเซ็ตมาโอเคทีนี้รับรางวัลเคลมใช่ก็จะได้ไข่ใช่ไข่สปอนเดี๋ยวนะในนี้ไม่มีหมาใช่ไหมไม่มีหมาอยู่นี้ใช่ไหมโอ้ยแต่ว่ามันก็มีโอกาสเกิดใหม่ทางนี้จะเสกแค่1ตัวเอ้ยจับเสร็จโจรอ๋อแล้วเดี๋ยวจะผมไปผสมพันธุ์ต่อใช่แล้วทางนี้จะเซฟไว้ด้วยค่ะว่าจะเซฟไข่สปอนที่เหลือเนี่ยไม่สปอนออกมาเก็บไว้ไว้ยามฉุกเฉินไหนดูสิเจ้าแกะน้อยเฮ้ย6ขนแกะแล้วคุณวันวีไวไวไวมากทำอะไรคะเนี่ยล้อมรั้วไม่อยากให้หมามันไปกินอ่ะเอ้ยอย่าลืมปิดมุมด้วยนะมันกัดทะลุนะมุมอ่ะจริงเหรอใช่มอนยังตีทะลุมุมได้เลยฮะโอเคงั้นก็ขังกรงโอ้โหแค่ได้ยินเสียงก็รู้เฮ้ยเลี้ยงแกะแบบซุปเปอร์เซฟแกเราตายเพราะหมาไปกี่ตัวแล้วใช่ตายไปเยอะมากอะตายเพราะหมากัดเนี่ยแหละโอเคทุกคนงานในวันนี้เราได้แกะมาแล้วทีนี้ก็เหลือขนแกะใช่ไหมโอ้โหเอาไปทำเตียงนอนเนี่ยให้ชาวบ้านดูซิว่าเขาจะเรียกไอรอนโกเลมมาหรือเปล่าเราก็ต้องรอลุ้นกันค่ะแต่ถ้าเขาไม่เรียกออกมาจริงเราคงจะต้องสปอนไอรอนโกเลมมานั่นแหละแต่ไม่อยากจะเสียเหล็กในการสปอนเลยในพาร์ทนี้ค่ะเกาะของเราคืบหน้าไปมากเลยเนาะการฟาร์มทรัพยากรค่ะยังต้องฟาร์มกันอีกเยอะก็พาร์ทนี้ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะสำหรับ Minecraft One Box เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ